หนุ่มใหญ่ยิ้มง่ายใบหน้าคมสันรอยคราวดกครึ้มท่าทางสบายสบายแต่จริงจังกับบทบาทหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญด้านการอนุรักษ์เขาคอหงคือภาพที่คนส่วนใหญ่รับรู้ในความเป็นอาจารย์ประกาศสวัสดิ์โชติประธานโครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงแต่จะมีสักกี่คนรู้ว่าอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้นี้ครั้งหนึ่งเคยรับราชการเป็นอาจารย์หมอคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และในช่วงเวลานั้นเองที่อาจารย์ประกาศได้พบจุดเปลี่ยนสำคัญจนทำให้อาจารย์หนุ่มจากอ่างทองผู้นี้ตัดสินใจละทิ้งความรุ่งโรจน์ในเส้นทางสายทันตกรรมและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์เขาคอหงวันนั้นผมฝนตกหนักเลยผมเหนื่อยจากงานคณะทันตะแล้วผมต้องขับรถไปคลินิกผมเปิดคลินิกที่สงขลาแล้วพอฝนซาผมก็เห็นผู้คนเดินชายทะเลผมก็เอ๊ะเรากำลังจะไปทำคลินิกแล้วผู้คนพวกนี้เขาจะไม่มีความสุขในชีวิตได้เนาะผมก็เลยคิดว่าโอเคมันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแต่มันเปลี่ยนครั้งใหญ่นะเพราะว่าผมเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเหมือนสัญชาตญาณสมัยเด็กผมมันเกิดขึ้นมาอีกผมอยากอยู่กับต้นไม้อยากอยู่กับป่าอยากอยู่กับทุ่งอะไรแบบนี้6ปีกับชีวิตราชการจนเมื่อปี2537อาจารย์ประกาศตัดสินใจลาออกเพื่อเติมเต็มความฝันให้ตัวเองด้วยการศึกษาต่อณภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากห้องปรับอากาศไปสู่ห้องเรียนธรรมชาติแม้จะไม่ชัดเจนในเป้าหมายแต่เพราะเชื่อว่าหากมีความรักและความมุ่งมั่นใครๆก็ประสบความสำเร็จได้คือตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะเป้าหมายผมเนี่ยยังไม่ชัดผมอยากเปลี่ยนชีวิตอย่างเดียวเลยแม้กระทั่งการจบแล้วต้องกลับมารับราชการอีกครั้งผมยังไม่ได้คิดนะถ้าตัดสินใจจะทำอะไรแล้วในชีวิตเนี่ยขอให้เริ่มต้นด้วยความรักและมุ่งมั่นนะผมว่าทุกคนทำได้ครับทุกคนจะทำได้ผมเนี่ยตอนที่ผมมาเรียนนิเวศวิทยาเนี่ยตำรานิเวศวิทยาที่ผมไม่เคยเห็นแล้วผมอ่านเกือบทั้งหมดเลยดูเกือบทั้งหมดผมอ่านหนังสือเยอะมากเลยแล้วก็ไปทุกที่ที่มีแหล่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์อะไรผมไปหมดเพื่อสร้างต้นทุนให้ตัวเองความเข้มแข็งให้ตัวเองก้าวแรกเลยเป็นก้าวที่สำคัญเพราะผมกำลังจะก้าวข้ามตัวตนที่ผมเป็นอยู่ตามทันตแพทย์ไปสู่อีกอันหนึ่งผมคิดว่าต้องทำให้ดีที่สุดอาจารย์ประกาศกลับเข้ารับราชการอีกครั้งเมื่อปี2541พร้อมกับมหาบัณฑิตสาขานิเวศวิทยาด้านหนึ่งเพื่อตอบสนองความเป็นตัวตนแต่อีกด้านก็หวังจะบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้คนรุ่นใหม่แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าไม่ง่ายก็ตามเราทำไปเราสร้างคนจะสร้างได้แค่ไหนในกระแสวัตถุนิยมที่รุนแรงขนาดนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราต้องสร้างเราต้องพยายามชาติหนึ่งต้องพยายามครับจะสำเร็จแค่ไหน อย่าซีเรียสมากครับแต่ทำให้ดีที่สุดถึงจะไม่ใช่แผ่นดินแม่แต่เกินครึ่งชีวิตของอาจารย์ประกาศสงขลาเสมือนถิ่นที่พักพิงมากด้วยมิตรสหายประกอบกับความเชื่อส่วนตัวที่ว่าวิชาการที่มีคุณค่าต้องตอบโจทย์ให้ชุมชนและท้องถิ่นได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันดูแลเขาคอหงในวันนี้นอกจากวิทยานิพนธ์ของเด็กก็ไปอยู่บนหิ้งของผมก็ไปอยู่บนหิ้งแล้ววันดีคืนดีเราอาจจะลุกมาขอตำแหน่งวิชาการแล้วก็ได้เงินเพิ่มจากงานวิชาการนั้นแล้วยังไงต่องานเหล่านั้นมันควรจะมีประโยชน์มากกว่านี้ไหมเหตุที่เลือกเขาก็หงเนี่ยก็เพราะว่าเราน่าจะเอาวิชาการเนี่ยออกสู่ชุมชนได้ควรจะให้ชุมชนได้รับรู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วควรจะสร้างตรงนี้เป็นฐานการเรียนรู้เป็นโมเดลหรือแบบจำลองในการเรียนรู้เรื่องการศึกษาธรรมชาติและการอนุรักษ์อาจารย์ประกาศรวบรวมนักวิชาการที่มีแนวคิดตรงกันผลักดันโครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงเมื่อปี2551ผ่านการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างวิชาท้องถิ่นศึกษาให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าเขาคอหงทั้งในฐานะที่เป็นปอดฟอกอากาศให้คนเมืองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำคุณภาพดีตลอดถึงเป็นความงามเชิงสุนทรียะ
ขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคประชาชนและภาคีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มาเสริมทัพอนุรักษ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นส่งผลให้ในวันนี้ผู้คนที่ไม่เคยรู้ก็รับรู้มากขึ้นผู้คนที่ไม่เคยสนใจก็ตระหนักตื่นมากขึ้นและอาจารย์ประกาศหวังว่าจะมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในฐานะผู้หลงใหลในธรรมชาติอาจารย์ประกาศเชื่อว่าเพียงเคารพในสิทธิแห่งการดำรงอยู่และช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกก็คงจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าเรารู้สึกรักสรรพชีวิตอื่นๆเนี่ยว่าเขาก็มีสิทธิอยู่บนโลกนี้โดยเสรีภาพอย่างเราเหมือนกันผมคิดว่านั่นแหละคือทำให้เราเป็นคนเต็มคนโดยจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อยู่บ้างเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่ผมทำได้คือปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้และปลูกต้นไม้ตลอดเวลาผมว่านั่นเป็นทางดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาของหายนะนี้แล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะพึงระลึกแล้วก็ทำด้วยครับและนี่คือเรื่องราวของเจ้าของรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี2557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์ประกาศสว่างโชติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์